เราเป็นคนแต่งตัวถ้าวันไหนไม่ทาปากไม่ทาหน้าขอโทษทีนะไม่ออกจากบ้านเลยอ๋อไม่กล้าออกไม่ออกเลยไม่เอาไม่สวยไม่สวยยังไงยังไงตายก็ให้สวยไว้ก่อน ขึ้นลงมาจากห้องผ่าตัดใช่ไหมคะนี่ค่ะลงมา2นาที2นาทีวันนี้มาทำอะไรเนี่ยอ๋อดึงตรงเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกไม่ถูกแต่ว่ามาดึงตรงช่วงล่างอ๋อเป็ดล็อกล่างเมื่อ25ปีที่แล้วมาดึงขมับให้มันตามันเฉียวขึ้นอ๋อคือเป็นลูกค้าเก่าสมัย25ปีที่แล้วโอ้ยทำตาครั้งแรกก็40ปีที่แล้วก็ทำกับอาจารย์นะคะตอนนั้นอาจารย์เพิ่งจะเป็นคุณหมอใหม่ๆ40ปีละ40ปีเออแล้วก็ทำกับอาจารย์เสร็จแล้วก็25ปีที่แล้วก็มาทำเป็ดล็อกตรงนี้ด้านข้างให้ห่างตามันขึ้นไม่ห่างตาตอนนั้นยังสาวอยู่ยังสาวอยู่ตอนนี้ก็ยังสาวอยู่ไม่70แล้วค่ะ7070แล้วค่ะก็คือเป็นลูกค้าเก่าแล้วทีเนี้ยอาจารย์ย้ายมาที่เนี้ยแล้วตามมาเจอได้ยังไงคือเป็นแฟนพันธุ์แท้แน่ๆไม่ใช่คลินิกเก่าคนมันเยอะห้องมันเล็กต้องแย่งกันนั่งแย่งกันยืนมันไม่สะดวกใช่ไหมใช่เข้าถึงตัวยากมากกว่าจะเข้ามานี่นะจูงแล้วจูงอีกจูงแล้วจูงอีกทั้งทุบทั้งตีอาจารย์กว่าจะมีเวลามาคุยให้แล้วก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วลูกชายบอกว่าถ้าจะทำก็ทำก่อน70ถ้า70แล้วก็อย่าทำเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นมาแต่ถามว่าเจ็บไหมครั้งที่แล้วก็ไม่เจ็บแล้วครั้งนี้ล่ะคะอุ้ยยิ่งไม่เจ็บเข้าไปใหญ่เลยอู้แต่หมอวางยาที่นี่สุดยอดมากไม่มึนไม่รู้สึกไม่มีไม่มีตอนทำได้ยินเสียงไหมไม่มีไม่รู้เรื่องแต่เคยสั่งหมอไว้ว่าวางยาให้ลึกหน่อยนึงให้ลึกหน่อยนึงเพราะว่าไม่อยากจะได้ยินเสียงเพราะว่าเราแก่แล้วเรากลัวกลัวแต่ตอนนี้ก็แบบ2นาทีลงมาก็เป็นปกติกินอย่างกินจบอิ่มแล้วกินจบอิ่มแล้วแต่งหน้าได้ด้วยก็คือแบบมีจะมีผ้าโพกสวยๆอย่างนี้แล้วหน้าก็ตึงเลยแต่งหน้าเสร็จก็คือกลับไปนอนได้เลยคืนนี้กินยาแก้ปวดนิดหน่อยนะแล้วกลับไปนอนถ้าไม่ปวดก็คงไม่ทานหรอกค่ะใช่ถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องทานเพราะว่าเราไม่ได้บังคับอยู่แล้วเนาะก็คือว่าเป็นลูกค้าเก่ามาก40ปีแล้วตั้งแต่คุณหมอยังหนุ่มๆหนุ่มตอนนี้อาจารย์ก็ยังหนุ่มอยู่หนุ่มน้อยหนุ่มเหลือน้อยใช่ค่ะ40ปีแล้วก็เห็นว่าเห็นก็คุยกันบอกว่าที่นี่ดีกว่านะแต่ไม่รู้นะว่ามีที่นี่นะหมายถึงสถานที่ใหญ่โตไม่รู้เลยก็ลองมาดูวันก่อนเราลองมาดูแล้วเจอได้เจออาจารย์หรือยังมาเจอแล้วทั้งทุบจำได้ไหมคะจำมีเหรอจำไม่ได้ทั้งทุบทั้งตีทั้งทุบทั้งตีจำได้จับอาจารย์มาซ้อมก็คือทำเป็นล็อกที่เนี่ยเขาใส่ท่อช่วยหายใจมีสายออกซิเจนนั้นมีไหมรู้สึกว่าจะตอนแรกที่เข้าไปมีตรงนี้นิดนึงแล้วก็เอาออกแต่ไม่ได้สายท่อไม่ได้สายท่อคือธรรมดามากเลยให้ยานอนหลับง่วงๆแล้วก็ฉีดยาแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็เราก็เป็นคนที่บอกหมอดมยาเองบอกว่าให้สายยาให้เยอะหน่อยนึงกลัวแล้วทีนี้ตอนนี้ฟื้นมึนหัวไหมคะไม่มึนไม่มึนทั้งน้ำทั้งโจ๊กกินหมดเกลี้ยงก็คืออาหารทานได้ปกติไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยไม่มึนหัวด้วยเพื่อนๆไปทำที่อื่นเขาก็บอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลคืนนึงอันนี้ลองลุกขึ้นยืนหรือยังเดินตรงไหมตรงเข้าห้องน้ำมาเรียบร้อยอะไรตรงหมดปกติเลยอ่ะปกติมากปกติอ่ะคุณพี่เป็นคนออกกำลังกายไหมออกทุกวันดีมากเลยมีวินัยกับตัวเองทุกวันถูกต้อง
คือหลังจากทำเป็นล็อกแล้วอ่ะเราไม่ให้นอนเหมือนเดิมเหมือน25ปีที่แล้วก็คือไม่ต้องนอนยิ่งนอนยิ่งบวมคุณพี่ก็ไปเดินเมื่อ25ปีที่แล้วนะคะค่ะเต้นรำนะคะลีลาดลีลาดค่ะหมอบอกว่ากลับไปลีลาดเลยใช่ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนทำตัวปกติใช่นี่คุณหมอก็บอกเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยตะกี้คุณหมอก็บอกว่าออกไปก็ไปเดินรอบสระที่คอนโดมีสระว่ายน้ำให้ไปเดินรอบสระแต่ไม่ต้องวิดพื้น ก็เดินรอบสระ ให้ทำตัวปกติที่สุดให้ทำตัวปกติเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยใช่แล้วมาทำสวยสวยแล้วก็ต้องโชว์ใช่ทำชีวิตปกติทุกสิ่งอย่างแล้วคุณตากล้องเห็นว่าหน้าฉันเป็นยังไงล่ะสีสันสวยไหมสวยสวยคือบางคนเนี่ยลงมาบางคนเนี่ยไม่รู้ลงมานึกว่าจะเป็นรอยเลือดรอยนั่นไม่มีไม่มีก็คือไม่มีปกติมีเกลี้ยงหมดทาลิปสติกได้ด้วยตรงนี้ยังเกลี้ยงเลยอ่ะคุณหมอตัดมาถึงติ่งหูเลยขึ้นไปนิดนึงก็เพื่อจะเก็บตรงคอตรงนี้มันเป็นปกติของมนุษย์อ่ะนะพอ40 50ขึ้นไปมันก็ตรงนี้จะเป็นชั้นๆน่ะนี่70เห็นมั้ยยังไม่มีชั้นเลยคอแบบไม่มีนี่ยังไม่ถึงหลังหูนะใช่แต่ไม่มีจะดึงแล้วล่ะเราเป็นคนแต่งตัวแต่งตัวมากมากถ้าวันไหนใช่ถ้าวันไหนไม่ทาปากไม่ทาหน้าขอโทษทีนะไม่ออกจากบ้านนะไม่กล้าออกไม่ออกเลยไม่เอาไม่สวยไม่สวยยังไงยังไงตายก็ให้สวยไว้ก่อนแล้วนี่พี่ปรึกษากับลูกว่ายังไงโอ้ยลูกเชียร์เต็มที่ลูกก็ชอบความสุขของมาม่าเนาะมาม่าทำอะไรอันนี้มันเป็นความสุขทำครั้งหนึ่งคุณหมอบอกว่าอายุเยอะแล้วครั้งนี้ก็คงจะทนได้6ปี7ปีฉันบอกพอแล้วยก80ตึงเกินไปคนก็เขาจะสงสัยเอาว่าทำไม80เธอทำไมยังตึงอย่างนี้ให้มันหย่อนมากก็ไม่เป็นไรก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินิดนึงเออใช่ไหมคะโอเคไหม